สวัสดีครับผมจะโรจน์ธนภัทรครับแก้วอัชยาค่ะต้อนรับเข้าสู่ Have a News Day เวลาเพลินข่าวนะคะได้เวลามาเจอกับเรา2คนเช่นเคยแน่นอนนะครับข่าวแรกในวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่ความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์นั่นเองใช่ก็คือแพลวกับจันโลใช่แล้วนี่คนนี่คนเราไม่ควรจะเล่นกันเองแบบนี้ขอมือหน่อยที่จะขอมือนี่ไม่ใช่เลยนะเพราะว่าเป็นอากับกิริยาของสุนัขที่ว่าเวลาเราไปเล่นก็ชอบขอมืออะไรแบบนี้ใช่แล้วนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยถ้าเกิดคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขจะบอกว่ามันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยมากมากนะฮะแล้วก็แบบคือชอบอยู่กับคนอ่ะขี้อ้อนด้วยนะครับแล้วก็บางทีคนก็ให้ความรักแบบรักมากมากผูกพันกันจนคิดว่ามันเนี่ยเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเราก็เป็นคนหนึ่งที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็คิดว่าเขาเป็นสมาชิกจริงๆนั่นสิแต่ว่าช่วงนี้เขาแก่แล้วนะคะก็จะต้องคอยดูแลกันไปเสมือนดูแลญาติผู้ใหญ่ก็จะเรียกเขาว่าคุณปู่บ้างคุณลุงบ้างอะไรประมาณนี้นะแต่ถึงจะรักสุนัขแค่ไหนค่ะแพลวไม่เคยได้ยินชื่อพิธีนี้นะยังไงพิธีคูติหาเป็นพิธีที่แพลวจะพาจันโลคุณผู้ชมไปดูวันนี้เป็นพิธีบูชาสุนัขค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยชาวเนวาที่ประเทศเนปาลครับซึ่งพิธีบูชาสุนัขนี้นะเขามีจุดประสงค์เพื่ออะไรและที่สำคัญเนี่ยน่าจะสงสัยเหมือนกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างติดตามพร้อมกันกับพิธีคูติหาค่ะในงานคูติหาสุนัขทุกตัวไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือเร่ร่อนอยู่ข้างถนนอิ่มหมีพี่มันกันเต็มที่นอกจากสุนัขจะถูกบูชาเพราะมีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วชาวเนวายังเฉลิมฉลองเพื่อยกย่องพวกมันในฐานะเพื่อนที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดและสร้างคุณงามความดีมากมายต่อมนุษย์เจ้าหน้าที่ตำรวจชาวเนวากำลังม่วนอยู่กับการตะเตรียมเครื่องบูชาอาทิดอกไม้สีเหลืองสดสายาปาตีผงติกาสีแดงและสีเหลืองข้าวสารและข้าวเปลือกสำหรับทำพิธีกูกูบูชา Like these dogs are employed for they are deployed for the crime investigation like they are dedicated for our service their loyalty their honesty so this is the only day in the year that we worship them and we honor them and like making them something special today ในวันบูชาสุนัขชาวเนวาไม่ได้แบ่งแยกว่าจะต้องตอบแทนแก่สุนัขผู้ทำหน้าที่รับใช้มนุษย์เท่านั้นพวกเขายังเผื่อแผ่พิธีกรรมน่ารักเช่นนี้ให้แก่สุนัขที่ป่วยและพิการอีกด้วยนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์พยาบาลสุนัขขององค์กร Animal Nepal ได้ตระเตรียมสิ่งของอาหารและเครื่องบูชาสุนัขไว้เพื่อทำพิธีกูกูบูชาที่ศูนย์นอกจากนี้ยังมีชาวเนวาที่มีใจเมตตาต่อสุนัขต่างทยอยเดินทางมาร่วมพิธีและบริจาคขนมอร่อยๆให้แก่พวกมันอีกด้วยครับสุนัขคือเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ของมนุษย์เสมอบางครั้งความผูกพันที่มีระหว่างกันก็ไม่ต่างจากความห่วงใยที่มีให้แก่คนในครอบครัวดูอย่างป๊อปปี้สุนัขขี้อายของครอบครัวชาวเนวามันถูกเลี้ยงดูราวกับว่ามันเป็นเด็กตัวน้อยๆเฉียวครับวันนี้คือวันพิเศษสำหรับป๊อปปี้ที่คนในครอบครัวตะเตรียมข้าวของเพื่อทำพิธีกูกูบูชาให้แก่มัน Actually the dog are the closest animal to human being so that's why dog is also the protector for the house and dog always stay close to the family so that's why we worship dog
นี่แหละครับพิธีคุคูติฮานะครับหรือว่าพิธีบูชาสุนัขนะฮะก็ถือว่าเป็นพิธีที่ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนนะบ้านเราไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็มีทั้งสุนัขจรจัดแล้วก็สุนัขที่มีเจ้าของด้วยนะครับก็ทำให้เราเห็นถึงความผูกพันกันนะครับระหว่างสุนัขกับชาวเนวาที่มีมาอย่างยาวนานนะครับนอกจากนี้ยังมีการตอกย้ำด้วยนะครับว่าสุนัขเนี่ยเป็นผู้ซื่อสัตย์ที่คอยรับใช้แล้วก็ปกป้ององค์เทพเจ้านั่นเองค่ะนี่แหละค่ะกลับบ้านไปนะคะถ้าเกิดว่าใครมีสุนัขอย่าลืมไปกอดเขาเยอะๆด้วยนะให้ความรักเนาะนะคะอ่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะพูดถึงสถานการณ์ขยะในประเทศไทยเนี่ยถือได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกับคนในชุมชนค่ะที่อยู่อาศัยในย่านที่ใกล้กับโรงงานที่มีการจัดการที่ไม่ได้มาตรฐานครับเราได้เห็นกันเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาเข้ามาดูแลตรงนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีเสียงของคุณสุภาพรนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการของมูลนิธินิติทำสิ่งแวดล้อมว่าเขามีมาตรการอย่างไรที่จะจัดการขยะให้กับคนในชุมชนไปติดตามพร้อมกันค่ะขยะในประเทศไทยมันจะมี2 ส่วนนะคะก็คือขยะชุมชนกับขยะจากการอุตสาหกรรมใช่ไหมคะ เราพัฒนาอุตสาหกรรมกันมาอย่างยาวนานแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่ามาตรการในการจัดการขยะที่เรามองเรื่องการลดขยะค่ะคือจริงๆแล้วการจัดการขยะเราคิดว่ามันต้องมองจากการไม่มีขยะถ้ามีเนี่ยก็มีให้น้อยที่สุดแล้วก็มีมาตรการจัดการอย่างไรแต่เราปล่อยให้ขยะเนี่ยมีการสะสมมาจำนวนมากทั้งขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมพอมันมีปริมาณมากจนล้นแล้วเราถึงมาคิดเรื่องการจัดการขยะใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่รัฐมองเป็นอันดับต้นๆก็คือการฝังกลบขยะจริงๆอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งขยะที่มีแล้วจะจัดการอย่างไรกับอีกอันนึงคือมาตรการที่จะไม่ให้เกิดใหม่แต่เราไม่เห็นนโยบายการจัดการเรื่องการไม่ให้เกิดใหม่ที่ชัดเจนดังนั้นขยะก็จะสะสมแล้วก็จะเกิดกิจการ105 106ที่เราสื่อสารกันในวันนี้เนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าปัญหาหลักมันคือมาจากนโยบายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอะค่ะหรือว่ากฎหมายเองที่จะต้องมองเรื่องมาตรการในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างไรจนถึงปลายทางค่ะอันนี้คือภาพรวมที่เกิดเป็นปัญหาขยะในปัจจุบันอันนี้ในประเทศไทยแล้วเรายังเห็นข่าวว่ามีการนำเข้าขยะจากต่างประเทศอีกจำนวนมากอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราตั้งคำถามว่าต่างประเทศเองเนี่ยพยายามลดขยะแล้วการจัดการขยะก็ส่งมาที่เราทำไมเราต้องรับจัดการขยะของต่างประเทศด้วยอะค่ะคือหนึ่งเราก็ให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ในแต่ละพื้นที่นะคะมันก็จะมีตั้งแต่ส่วนที่ว่ายังไม่เกิดกิจการว่าเรามีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปโต้แย้งให้ความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรในลักษณะการเลือกพื้นที่หรือว่าการตรวจสอบเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น2ก็คือว่าพื้นที่ไหนที่เกิดผลกระทบแล้วก็จะแนะนำเรื่องการใช้สิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเข้ามากำกับแก้ไขบริษัทที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือถ้าเกิดผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้กับรัฐเนี่ยในการที่กำหนดมาตรการในการฟื้นฟูหรือเยียวยาความเสียหายโดยไปเรียกเอาค่าเสียหายจากผู้ก่อมลพิษเราคิดว่าส่วนสำคัญก็คือว่าผู้ก่อมลพิษต่างๆเนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วส่วนสำคัญที่เราคิดว่าจะต้องรับผิดชอบหลักก็คือหน่วยงานรัฐเองที่เป็นผู้อนุมัติอนุญาตโรงงานต่างๆแต่ว่าในระหว่างการประกอบกิจการกลับมีมาตรการในการกำกับที่ไม่เข้มงวดจนก่อให้เกิดมลพิษได้และส่วนสำคัญก็คือว่าที่เราพูดกันก็คือว่าในประเทศไทยแม้ว่าพัฒนามาอย่างยาวนานในเรื่องอุตสาหกรรมแต่เราไม่มีหน่วยงานเฉพาะในเรื่องการที่จะมาฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมไม่มีกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมาแก้ไขเรื่องปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยเราคิดว่าทิศทางในการพูดคุยกับภาคประชาชนไม่ใช่มาวิ่งไล่แก้ปัญหารายโรงงานแต่เราคิดว่าเราต้องทบทวนนโยบายการพัฒนาที่ก่อให้เกิดขยะคือเราต้องมองตั้งแต่ต้นทางอะค่ะพัฒนาอุตสาหกรรมหรือว่าการพัฒนาเมืองแล้วการจัดการเมืองที่มีขยะเนี่ยมันจะมีมาตรการยังไงที่ไม่ให้เกิดขยะหรือเกิดขยะน้อยที่สุดแล้วขยะนั้นควรจะไปอยู่จุดไหนที่ไม่ได้ไปก่อให้เกิดผลกระทบกับแหล่งที่จะจัดการขยะด้วยมันจะต้องมองตั้งแต่ต้นนะคะไม่ใช่การพัฒนาที่มองแค่เม็ดเงินการลงทุนแล้วไม่ได้มองถึงปลายเหตุว่าผลของกิจการเหล่านั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดขยะหรือว่าของเสียอย่างไรบ้างค่ะเ
นี่แหละครับพิษภัยจากขยะอันตรายนะครับก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมหลากหลายพื้นที่ในประเทศเลยนะครับแล้วก็การเข้ามาช่วยเหลือของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมนะครับไปสู่ภาครัฐก็ได้เพื่อที่จะให้ลงมาแก้ไขปัญหาขยะแบบนี้เนี่ยอย่างจริงจังแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองใช่ค่ะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะช่วงแฮปปี้ไทม์วันนี้ค่ะพูดถึงเรื่องการเต้นบัลเล่โอ้โหเต้นบัลเล่เต้นบัลเล่เราก็จะต้องเต้นบนเวทีหรือในห้องซ้อมสวยๆใช่ถูกต้องแต่ว่าวันนี้เรื่องราวของน้องคนนึงค่ะเขาเต้นแบบเอาท์ดอร์เต้นนอกบ้านกลางสายฝนด้วยโอ้โหเป็นภาพต้องเป็นภาพที่สวยงามแน่นอนภาพน่าประทับใจนะฮะเพราะว่าน้องคนนี้เป็นผู้ชายนะครับชาวไนจีเรียอายุ11ปีเท่านั้นเองนะครับได้มีการอัดคลิปเต้นบัลเล่ท่ามกลางสายฝนแล้วก็เรียกได้ว่าคลิปนี้เนี่ยกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยนะครับมีคนเข้าชมกว่า20ล้านครั้งเลยทีเดียวนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับให้ดูลีลาก่อนเลยนะครับนี่เป็นยังไงเห็นหมุนๆแบบนี้ไม่ใช่ลูกขางนะฮะแต่ว่านี่คือแอนโทนีมาดูครับเด็กชายวัย11ปีชาวไนจีเรียเขาซ้อมเต้นบัลเล่กลางสายฝนเลยนะครับแล้วก็ซ้อมแบบเอาจริงเอาจังมากๆแต่ถ้าเป็นเราไปเต้นก็จะเป็นลูกขางเพราะว่ากลิ้งนะคะ นี่ขนาดพื้นดินเป็นโคลนเลยฝนก็ตกไม่อยู่แต่แอนโทนีก็ไม่หยุดเต้นค่ะเขาบอกว่ามีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากอะไรเลยนะคะดูสิเขาตั้งใจแล้วก็มีสมาธิกับการซ้อมมากๆเห็นสายตามุ่งมั่นสุดๆไปเลยนะคะเห็นแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่มีใจรักจริงๆก็ไม่ทุ่มเทขนาดนี้นะเจโลว่าไหมใช่เลยนะครับดูสิสถานที่ก็ไม่อำนวยนะครับดินฟ้าอากาศก็ไม่เป็นใจแต่ว่าน้องก็พยายามมากๆเลยนะครับแอนโทนีบอกว่าสาเหตุที่ต้องออกไปซ้อมกลางสายฝนบนพื้นที่เป็นโคลนแบบนั้นก็เพราะครูฝึกเนี่ยบอกให้เขาไปเต้นซ้อมครับหลังจากที่เขาซ้อมเต้นออกมาแล้วมันยังไม่ได้ดั่งใจนั่นเองนะฮะและนี่คือภาพห้องเรียนนะคะเป็นห้องเรียนบัลเล่ของแอนโทนีและเพื่อนๆซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ค่ะอยู่ในเมืองลากอสประเทศแอลจีเรียค่ะและที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้องบอกว่าเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ก่อตั้งโรงเรียนและครูผู้ฝึกสอนก็คือครูแดเนียลคนนี้เลยถือว่าเด็กๆโชคดีมากนะที่มีครูดีๆอย่างครูแดเนียลเนี่ยมาฝึกสอนให้ค่ะนี่ก็ครูแดเนียลก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะบอกว่าที่ผ่านมาตัวเองฝึกเองใน YouTube ไม่มีใครสอนก็เลยอยากจะให้เด็กที่สนใจได้มีโอกาสเรียนเต้นบัลเล่ต์ดูบ้างคิดไปคิดมาก็เลยเปิดสอนฟรีไปเลยค่ะใครชอบก็มาเรียนได้เลยมาทำตามความฝันไปพร้อมๆกันได้เลยดูจากบรรยากาศการเรียนการสอนแล้วนะครับเขาก็จริงจังตั้งใจกันมากเลยนะครับทั้งคนสอนแล้วก็น้องๆที่มาเรียนดูมีความสุขกันทุกคนเลยส่วนน้องแอนโทนีพระเอกตัวน้อยของเราที่ออกมาเต้นบัลเล่กลางสายฝนเนี่ยพอคลิปวิดีโอกลายเป็นไวรัลแล้วนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีมองเห็นความสามารถของเขาถึงกลับมาติดต่อให้แอนโทนีไปเปิดการแสดงเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายคนเลยครับที่มีการบริจาคเงินช่วยเหลือที่น่าภูมิใจที่สุดนะคะก็คือว่าในปีหน้านี้แอนโทนีมีผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วค่ะที่ให้ทุนการสนับสนุนนะคะส่งเขาไปเรียนบัลเล่ในช่วงซัมเมอร์ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโอ้โหสุดยอดนะครับเห็นแล้วก็อดดีใจแทนไม่ได้เลยนะครับเชื่อว่าเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากความพยายามความตั้งใจของแอนโทนีก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆของเขาอีกหลายคนให้ตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมบัลเล่เพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองแบบแอนโทนีนั่นเองนะครับโอ้สินี่คือเก่งมากๆนะเพราะว่าตัวอ่อนมากนะการที่จะอ่อนขนาดนี้เนี่ยแปลว่าเขาต้องมีวินัยในการฝึกต้องยืดตัวทุกวันถูกต้องคือมันไม่ใช่ว่ามาเต้นโชว์อย่างเดียวในทุกๆวันของเขาเนี่ยเขาก็ต้องมีการฝึกไม่งั้นตัวมันไม่อ่อนมันทำไม่ได้นะคือถ้าจะพูดตามตรงพูดตามตรงคือทั้งบรรยากาศนะครับหรือว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยเรียกว่าไม่ได้พร้อมแบบ 100% เหมือนที่อื่นนะครับแต่ว่าใจล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็ทำได้ขนาดนี้ปรบมือให้เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตของน้องเขาก็ว่าได้เลยนะครับใครจะไปคิดนะฮะว่าแค่คลิปเต้นบัลเล่กลางสายฝนที่อัดเอาไว้เพื่อจะดูเองศึกษาเองเนี่ยจะกลายเป็นว่าทำให้เขาได้มีโอกาสนะครับได้มากมายขนาดนี้นะฮะเรียกได้ว่าต้องยกย่องนะครับในความรักในความตั้งใจนี่แหละเรารักสิ่งไหนตั้งใจทำสิ่งไหนก็จะสามารถประสบความสำเร็จคือมีคนเห็นแล้วก็ต่อยอดได้อีกด้วยใช่ค่ะมาต่อกันกับช่วง What's Around กับครูเจน่านะคะวันนี้มีคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าความเหมาะสมหรือจะไม่เหมาะสมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรและอยู่ในรูปประโยคจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวอย่างการใช้งานจริงด้วยนะติดตามพร้อมกันกับ What's Around กับครูเจน่าค่ะHi guys พบกับ Teacher Jenna ในช่วง Words Around น้องๆคะเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามค่ะเราก็จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเหมาะสมภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า appropriate อีกครั้งหนึ่งค่ะ appropriate มาดูที่ประโยคตัวอย่างกันเลยนะคะ
Is this film appropriate for small children? Is this นี้หรือไม่เป็นคำถามนะคะ Film ก็คือหนังหรือว่าภาพยนตร์ค่ะ Appropriate แปลว่าเหมาะสม For เหมาะสมสำหรับนะคะ Small children Children แปลว่าเด็กๆ Small ใช้ขยาย Children แปลว่าเล็กค่ะ Small children ก็คือเด็กเล็กนั่นเองมีอีกหนึ่งคำนะคะที่แปลว่าเหมาะสมค่ะก็คือคำว่า suitable ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะ suitable ตัวอย่างประโยคเช่น you should buy these shoes because they are suitable for the event you คุณ should แปลว่าควรจะ buy ก็คือซื้อค่ะ these shoes shoes เติม s ออกเสียง s ด้วยนะคะเพราะว่ามีสองข้างค่ะThese แปลว่าเหล่านี้ because เพราะว่า they are หมายถึงรองเท้าคู่นี้ค่ะ suitable เหมาะสำหรับนะคะ for แปลว่าสำหรับ the events ก็คืองานหรือว่า event นั่นเองค่ะคำต่อไปน่าสนใจมากๆค่ะคือคำว่า fit ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคับหรือแน่นค่ะแต่แปลว่าเหมาะด้วยเช่นกันตัวอย่างประโยคเช่นThis job fits me. This คือนี่ค่ะ job คืองาน fits แปลว่าเหมาะค่ะเหมาะกับใครคะ me ก็คือฉันนั่นเองเอาละค่ะน้องๆทบทวนการออกเสียงอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ appropriate suitable fit very good ค่ะการเรียนรู้นะคะภาษาอังกฤษในช่วง word surround จะทำให้น้องๆมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นอีกเยอะและใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้ค่ะพบกับทีเชอร์เจนน่าได้อีกครั้งในช่วง Words Around See you next time ค่ะบ๊ายบายเชื่อได้ว่าได้ทวนการออกเสียงกับครูเจน่าไปแล้วนะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมนำไปใช้ต่อด้วยนะจะได้จำขึ้นใจเลยล่ะค่ะถูกต้องเลยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะครับหรือว่าทาง www.altv.tv ครับติดตามกันได้นะคะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะ slash เหมือนกันเลยที่ ALTV4 Line @ALTV4 และ Have a News Day@altv.tv กับอีเมลของเราหลากหลายช่องทางติดตามกันมาเยอะๆนะครับวันนี้ผมจะโลกกับแพรวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ